ฟังนิทานกันแล้วหนูตัวหนึ่งได้แอบมองลอดรอยแตกของกำแพงเพื่อดูว่าชาวนากับภรรยาของเขานั้นแกะห่ออะไรอยู่อ๋อจะเป็นอาหารอะไรเนาะเฮ้ยสงสัยจริงๆนะเจ้าหนูตัวนั้นได้สงสัยมันแทบจะล้มทั้งยืนเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นคือกับดักหนูนั่นมันกับดักหนูมันจึงได้วิ่งหัวซุกหัวซุนไปที่ทุ่งนาและได้ส่งเสียงร้องเตือนหนูทุกตัวมีกับดักหนูอยู่ในบ้านมีกับดักหนูอยู่ในบ้านเฮ้ยทุกคนแม่ไก่ได้ร้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กและคุยเขี่ยไปมามันได้พงกหัวขึ้นลงและพูดว่านี่คุณดูนี่คงเป็นเรื่องที่เศร้าสำหรับเธอนะแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรกับฉันหรอกนะอย่ามากวนใจกันเลยเจ้าหนูได้วิ่งไปหาหมูและบอกแกมันว่ามีกับดักอยู่ในบ้านนะครับไม่มีกับดักอยู่ในบ้านนะเจ้าหมูได้เห็นอกเห็นใจได้แต่พูดไปว่าโอ้ฉันขอโทษนะคุณดูแต่ฉันคงทำได้แค่สวดมนต์เท่านั้นนะไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะสวดให้เธอด้วยเจ้าหนูได้วิ่งไปหาวัวและได้พูดว่ามีกับดักหนูอยู่ในบ้านมันมีกับดักหนูอยู่ในบ้านอ่ะเจ้าวัวได้ตอบไปว่าโถคุณหนูฉันก็เสียใจนะว่ามีกับดักหนูอยู่ในบ้านแต่มันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับฉันเลยดิดังนั้นเจ้าหนูจึงได้กลับเข้าไปในบ้านนอนลงและเศร้าใจเหลือเกินที่จะต้องเผชิญหน้ากับดักหนูแต่เพียงลำพังกลางดึกคืนนั้นเสียงหนึ่งได้ดังก้องไปทางบ้านฟังเหมือนเสียงกับดักหนูได้จับเหยื่อของมันได้แล้วภรรยาของชาวนาได้รีบลุกและไปดูว่าอะไรที่ถูกจับได้ในความมืดและเธอไม่เห็นว่ามีงูพิษนั้นถูกกับดักหนีบเอาไว้งูพิษได้กัดภรรยาของชาวนาชาวนาจึงได้รีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาลตอนกลับบ้านเธอนั้นมีไข้ขึ้นสูงมากใครๆก็รู้ว่าเราต้องพยาบาลคนป่วยด้วยซุปไก่ดังนั้นชาวนาจึงไปหยิบขวานเพื่อเดินไปที่ทุ่งและหาวัตถุดิบหลักของการทำซุปแต่อาการป่วยของภรรยานั้นก็ยังไม่ดีขึ้นเพื่อนฝูงและเพื่อนบ้านต่างพากันมาเยี่ยมเยียนและดูใจ เพื่อเลี้ยงอาหารพวกเขาชาวนาจึงได้ฆ่าหมูซะภรรยาของชาวนาก็ยังไม่หายในที่สุดเธอก็ต้องเสียชีวิตลงผู้คนมากมายต่างมางานศพของเธอชาวบ้านจึงมาฆ่าวัวเพื่อให้ได้เนื้อมามากพอที่จะเลี้ยงแขกเจ้าหนูได้มองรอดรอยแตกของกำแพงด้วยความเสียใจคราวหน้าหากคุณรู้ว่าใครสักคนกำลังเผชิญกับปัญหาและคิดว่าไม่เกี่ยวกับคุณสักน้อยจำไว้นะคะว่าเมื่อพวกเราคนใดคนหนึ่งได้ถูกคุกคามเราทุกคนต่างตกอยู่ในอันตรายทั้งนั้นเพราะทุกคนล้วนเกี่ยวพันด้วยกันกับการเดินทางที่เรียกว่าชีวิตเราต้องคอยเฝ้าดูแลกันและกันและพยายามให้กำลังใจอีกคนเอาไว้